Good morning students ค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเราอ่ะจะต้องมาเรียนกันในหนังสือ Get What นั่นเองนะคะถ้าเห็นคลิปครูน้ำปุ๊บนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแล้วก็ Activity Book ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในสไลด์ต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูน้ำก็จะมาเฉลยใน activity book at page 66นะคะครูน้ำจะเฉลยให้เลยนะก็คือในหน้า66ก็เป็น read and complete the sentence use the words in the box นะคะครูน้ำเฉลยให้แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวครูน้ำก็จะข้ามในเฉลยไปนะคะให้นักเรียนลองดูเอาเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น Look at activity 1 complete the table about you ส่วนอันนี้ก็จะเป็น My picture dictionary go to page 91 like the new words นะคะอันนี้ครูน้ำเฉลยไปให้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูน้ำจะไปสอนในบทเรียนต่อไปนะคะระหว่างที่นักเรียนต้องการดูเฉลยเนาะให้นักเรียนหยุดคลิปเอานะคะอันนี้ก็จะเป็น activity book plate 67 light sentence with be clause นะคะครูน้ำก็เฉลยแบบเรียงประโยคมาให้ถูกต้องไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น look and write sentence with be clause เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมาทบทวนในเรื่องของการใช้ be clause ให้ฟังเนาะนักเรียน open your book at page 84นะคะในหัวข้อที่9ใหญ่อ่ะเขามีคำถามมาอีกแล้วนะคะคำถามถามว่า who is scared of shark listen and choose ก็ถามว่าใครอ่ะกลัวฉลามมีตัวเลือกมาอยู่3ตัวเลือกคือ A Emma B am my sister the sea predator มีอยู่3คน Emma is sister ครูน้ำเคยสอนแล้วนะคะก็คือน้องสาวของ Emma มี Emma น้องสาว Emma แล้วก็ predator ทีนี้เราจะได้คำตอบก็ต่อเมื่อเราไปอ่านบทสนทนาในหัวข้อที่10นะคะก็คือ listen again and practice ก็คือฟังอีกครั้งแล้วก็ฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวครูน้ำจะอ่านให้ฟัง1รอบนักเรียนมันเป็นคำศัพท์ง่ายๆที่นักเรียนลองฝึกอ่านได้นะคะแล้วนักเรียนลองเอาปากกาวงกลมไว้เลยนะคะครูน้ำต้องอ่านก่อนครูน้ำถึงจะรู้ว่าเป็นใครเนาะที่กลัวฉลามเป็นเพรเดลกับเอมมาสนทนากันครูน้ำจะดูในหนังสือไปด้วยนะคะเขาบอกว่า Hi Emma How are you today I'm okay but I'm a bit tired Why are you tiredI'm tired because it was my sister's birthday yesterday. We stay up late and watched a film. Predo บอกว่า That sounds like fun. Yes, but then my sister didn't want to go to bed because she was scared. Why was she scared? Because it was a film about shark. She is scared of shark. Oh dear.นะคะนักเรียนพอแปลประโยคสนทนาข้างต้นได้ไหมคะเดี๋ยวครูน้ำจะพาแปลเนาะสวัสดีเอมม่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ฉันโอเคแต่ฉันอะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงแล้วทำไมถึงเหนื่อยล่ะที่ฉันเหนื่อยก็เพราะว่าเมื่อวานอะเป็นวันเกิดน้องสาวของฉันพวกเราอะนอนดึกและพวกเราก็ดูหนังเพโดบอกอุ้ยดูน่าสนุกเนาะ That sounds like fun ใช่แต่น้องสาวของฉันน่ะไม่ยอมไปนอนเพราะหล่อนน่ะกลัว Why what she's afraid ก็เป็นคำถามว่าแล้วหล่อนกลัวอะไรหรอ Because it was a film about shark ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องหนังเกี่ยวกับฉลามไงหล่อนเลยกลัวฉลามแล้ว Predo บอก Oh dear ประมาณนี้นะคะก็เป็นเหมือนการออกเอ็กเซนต์ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอะไรอย่างนี้ทีนี้นักเรียนตอบได้หรือยังว่า Who is afraid of sharksใครคะก็คือเอมม่าอีซิสเตอร์ก็คือน้องสาวของเอมม่านั่นเองนะคะพอได้แล้วเนาะยังไงก็ลองฝึกอ่านบทสนทนาในหัวข้อที่10ดูนะคะทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่11ข้อที่11เป็น reach and mad then ask how your friend are feeling and why เขาถามว่าให้นักเรียนอ่านแล้วก็จับคู่
หลังจากนั้นนะคะให้ดูความรู้สึกของเพื่อนแล้วก็ถามดูว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรู้สึกแบบนี้โดยการใช้คำถามที่เป็น why why แปลว่าทำไมอย่างเช่นในรูปเขาบอกว่า why is he thirsty ทำไมเขาผู้ชายถึงกระหายน้ำนักเรียนต้องไปหาคำตอบมานะดูจากรูปภาพ look at the picture นะต่อไปผู้หญิงเสื้อเขียวบอกว่า why is she worried ทำไมหล่อนถึงกังวลต่อไปผู้หญิงเสื้อชมพู why is she excited ทำไมหล่อนถึงตกใจต่อไปผู้ชายหัวทองคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเขาบอกว่าเป็นผู้ชาย why is he boredทำไมเขาถึงเบื่อเขาผู้ชายถึงเบื่อและสุดท้ายก็ถามว่า why is he interested ทำไมหล่อนถึงสนใจมีการใช้ because เวลาการถาม why เราก็ต้องตอบด้วยเหตุผลเพราะว่าทีนี้ครูน้ำจะให้นักเรียนไปตอบใน LINE นะคะประโยคนี้นะคะตอบมาได้เลยเรียงมาเลย1 2 34 5นักเรียนสามารถตอบครูน้ำได้ในกรุ๊ปไลน์เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะให้เป็นคะแนนส่วนตัวใครตอบมาก็ให้คะแนนอยู่แล้วนะคะเพราะว่า1เดือนที่หายไปเราไม่ได้เก็บคะแนนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปคำศัพท์ที่ปรากฏในบทเรียนนี้ที่ครูน้ำจะเอามาให้นักเรียนดูนะคะคือคำว่า stay up late ก็คือแปลว่านอนดึกนั่นเองนะคะอันนี้มันจะอยู่ในเนื้อเรื่องของหัวข้อที่10เนาะข้อกิจกรรมที่10ที่นักเรียนได้ดูบทสนทนาของเฟรโดกับเอมม่าไปส่วนครูน้ำมีทริคเล็กๆน้อยๆมาให้ค่ะเขาบอกว่าการใช้คำว่า because because ใช้เพื่ออะไรเพื่อบอกเหตุผลให้ตามด้วยอนุประโยคก็คือคำว่า clause เช่น am tired becauseIt was my sister is birthday นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในบทเรียนต่อไปในหน้า85ก็คือ Open your book at page 85จะพาอ่านนะคะนักเรียนพออ่านได้แล้วก็น่าจะทำแบบฝึกหัดได้นะคะทีนี้ครูน้ำจะพาอ่านแล้วก็พาแปลเนื้อเรื่องในเรื่องของสตอรี่นี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของ read and listen เหมือนเดิมใน Picture 1บอกว่า Where does the annatto plants go? Where does the annatto plants go? บางคนอาจจะงงว่า annatto plants go คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นต้นคำแสดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะคะเมล็ดให้สีแดงแสดนะคะอันนี้เขาก็ถามว่าไอ้ต้นคำแสดเนี่ยมันโตที่ไหนทีนี้นักเรียนไปดูรูปภาพต่อไปเลยเขาถามว่าWhy is Kapu so excited? We are in the rainforest in South America. Because this is his home. Picture 2. Let's follow Kapu. Oh, what is the matter, Jack? พอรูปนี้เขาบอกว่าอะไรคะ It was a snake. Don't be scared. We are held.Picture 4. We need the annatto plant is grow here. Can you show us Kapu? Picture 5. Can you help us? Of course. What is the matter? Picture 6. Thank you. อันนี้เขาก็มาทำแผลอะไรเรียบร้อยแล้วพอรูปภาพที่7 Picture 7. Are you okay, Jack? Yes, they made a medicine with the plants. Goodbye, Kapu. We will miss you. ในรูปในสตอรี่เนี้ยนะครูน้ำจะพูดเลยว่ามันเป็นประโยคง่ายๆเนาะที่ครูน้ำบอกว่า Annatto plants go มันโตที่ไหนมันเป็นเหมือนการถามคำถามทิ้งไว้ในแท็บเล็ตแล้วเขาก็บอกว่าทำไมคาปูแลดูในรูปที่1ทำไมคาปูแลดูตื่นเต้นจังเพราะว่าพวกเราอยู่ที่ไหนอะไรคะอเมริกาใต้นั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่า because this is his home มันเป็นบ้านของคาปูพอเขาเดินทางไปโอ้ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นกับแจ็ครูปนี้ลองมาดูรูปที่3เลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรมันเจองูก็คือแจ็คอะโดนงูกัดแล้วเขาก็บอกว่า don't be scared อย่ากลัวอย่ากลัว we will help พวกเราจะช่วยคุณ
พอมารูปที่สี่เขาบอกว่า we need the annito plant is grow here ก็คือไอ้ต้นคำแสดมันโตแถวนี้มันก็อาจจะเป็นยารักษาโรคได้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกคาปู can you show us ก็คือให้พวกเราดูซิมันเหมือนมีเทคโนโลยีก็คือแท็บเล็ตก็คือสามารถให้พวกเราดูได้แล้วเราก็ไปหาไอ้ต้นนี้กัน can you help us พวกเราสามารถช่วยคุณได้ of course what is the matter เป็นอะไรมาก็มีเพื่อนบ้านมาช่วยพอไปรูปที่6นะคะเขาก็ช่วยทำแผลโดยเอาไอ้ต้นเนี้ยไอ้ annito plant ที่มันเป็นยาตัวเนี้ยก็มาช่วยรักษาแผลนะคะเขาก็บอกว่า thank you พอรูปที่7ก็บอกว่า are you okay jack คุณเป็นยังไงบ้างแจ็คโอเคไหม yes they made a medicine with the plant ก็คือพวกเขาว่าทำยามาจากพืชนะคะพอรูปที่8ก็บอกว่า goodbye Kapu we will miss you คือเขาก็ส่งคาปูกลับบ้านแล้วเขาก็ทิ้งคำท้ายไว้ว่าพวกเราจะคิดถึงคุณนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสตอรี่ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคุณน้ำก็แปลแล้วก็พาอ่านแล้วนะคะไม่ยากเลยเรามาดูคำศัพท์ที่ปรากฏในบทเรียนนี้ก็คือคำว่า annito plant นะคะคุณน้ำบอกแล้วว่าแปลว่าต้นคำเศษเป็นไม้ยืนต้นนะคะขนาดเล็กเมล็ดให้สีแดงแสดนะคะแล้วก็ medicine แปลว่ายารักษาโรคนั่นเองนะคะการบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะใน activity book หน้า68 and 69นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิปถัดไปนะคะยังไงวันนี้คุณน้ำก็ต้องSee you, goodbye นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย